เราต้องเลี้ยงดูตัวเองได้โดยที่ไม่เข้าไปอยู่ภายใต้กรอบของใครเราเริ่มจากศูนย์เหมือนกันเราเริ่มจากเงินของตัวเองเนี่ยแหละแต่ว่าเรารู้ว่าธุรกิจแบบไหนที่มันเหมาะกับการเริ่มต้นโดยที่ใช้ทุนน้อยอาทิเช่นเราบอกว่าเราเป็นธุรกิจออกแบบสิ่งที่สำคัญที่สุดมันไม่ใช่ทุนที่จะมาหมุนครั้งแรกสิ่งสำคัญที่สุดมันคือโนว์ฮาวที่อยู่ในหัวมาแล้วคุณผู้ชมครับสัญญาณแจ้งเตือนพิกัดชี้เป้าธุรกิจ SME สุดปังโดยธนาคารออมสินนั่นเองนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นธุรกิจที่ได้เข้าโครงการ GSB Step and Boost Up กับธนาคารออมสินด้วยนะครับน่าสนใจมากๆฮะธุรกิจนี้แต่ว่ายังไม่บอกนะฮะว่าเราจะไปเจอธุรกิจไหนและที่ไหนให้คุณผู้ชมตามผมไปเดี๋ยวนี้เลยดีกว่านะฮะพี่ฮะพี่ถ้าพร้อมแล้วพี่แบบเหยียบมิดได้เลยนะฮะผมอยากจะไปถึงแล้วไปเลยครับพี่โอ้โหคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าเป็นอาคารที่สวยงามแล้วก็รายล้อมด้วยสีเขียวเต็มไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดีกว่านะฮะว่าเราจะเจอกับธุรกิจอะไรในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพากันมาที่สภาวิศวกรนะฮะเป็นตึกที่สวยงามมากๆนะฮะแล้วก็รายล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียวสดชื่นแจ่มใสใจกลางย่านลาดพร้าวเลยนะครับซึ่งตึกนี้ครับดีไซน์โดยอาทิวิทย์ดีไซน์สตูดิโอแล้วก็ทีม AATT N8A นั่นเองนะฮะข้างๆผมฮะยืนหล่อๆอยู่ตรงนี้คุณวิทย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นะฮะเป็นยังไงฮะคุณวิทย์ตึกนี้สวยงามแล้วก็มีรายล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียวพูดออกแบบถูกไหมฮะพวกเราออกแบบแล้วก็มีทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบอาคารแห่งนี้ผมทราบมาว่าคุณสามารถที่จะออกแบบสถาปัตยกรรมต่างๆนะฮะบ้านตึกอาคารต่างๆเนี่ยให้มีคุณค่ามากกว่าเรื่องของงบประมาณจริงเหรอเรามองว่างานออกแบบนอกจากงานสถาปัตยกรรมครับเรายังเน้นไปในเรื่องของการออกแบบประสบการณ์เราพยายามมองหาว่าจริงๆแล้วคุณค่าของของจริงๆที่ลูกค้าต้องการหรือว่าผู้ใช้งานต้องการเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเรานำสิ่งนั้นนำมาปรุงใหม่ครับแล้วเราค่อยสอดด้วยงบประมาณที่จำกัดเข้าไปเราเลยได้โซลูชันของงานออกแบบที่มันแตกต่างจากงานออกแบบสถาปัตยกรรมแบบทั่วไปอย่างที่คุณไทยเห็นในอาคารแห่งนี้อย่างนี้แปลว่าถ้าสมมติว่าผมเนี่ยมีฝันนะสมมติบ้านผมในฝันอยู่ประมาณแบบสัก30ล้านผมมีงบอยู่10ล้านเนี้ย คุณวิจัดการให้ได้ไหมวิสามารถหาวิธีให้คุณไทยรู้สึกว่าเหมือนได้บ้านเบอร์นั้นได้อ๋อไม่ธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็เลยชนะการออกแบบตึกนี้ใช่จริงๆตึกนี้เรามีงบประมาณที่จำกัดมากๆนะครับคือโจทย์ของการออกแบบอาคารองค์กรสาธารณะหรือองค์กรอิสระแบบรัฐธรรมดาเลยแต่ว่าสิ่งที่เราจัดการก็คือเรา manage budget ได้ดีแล้วเราใช้แนวคิดในการออกแบบที่แตกต่างเราสร้างพื้นที่ที่เป็นจากอาคารรัฐราชการปกติให้กลายเป็นอาคารสาธารณะที่ให้ทุกคนเข้ามาใช้ได้เป็นมิตรกับเมืองชุมชนข้างๆเข้ามานั่งเล่นห้องสมุดเข้ามาอ่านหนังสือทุกคนเข้ามาใช้งานได้ด้วยงบประมาณเดิมเลยครับที่เราจัดการได้คุณผู้ชมครับความน่าสนใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราไปหาที่เงียบๆห้องสวยๆนั่งคุยกันต่อดีกว่าคุณวิทย์นะฮะปาเชิญแนะนำเลยครับถามหน่อยว่า Activity Design Studio เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างตัวแบรนด์ Activity เองอะครับมีแบ่งย่อยเป็น2แบรนด์ครับแบรนด์หลักคือฝั่งที่เป็น Design Studio ตัวนี้เรายังเน้นออกแบบงานสถาปัตยกรรมอยู่เป็นหลักแต่เราอาจจะมีงานออกแบบที่เป็นสเกลอื่นๆบ้างเช่นงานออกแบบผลิตภัณฑ์งานออกแบบกราฟิกดีไซน์งานออกแบบอินทีเรียดีไซน์ในบางโปรเจกต์ที่เรามองว่ามันเป็นงานเชิงประสบการณ์ส่วนนี้ครับเราก็จะเน้นคีย์เดิมก็คือการใช้ประสบการณ์นำการออกแบบกายภาพก่อนที่เราจะได้ deliver ผลงานที่มีความใหม่มีความ fresh idea ให้กับลูกค้าส่วนอีกขาหนึ่งครับเราเป็น activity oriented service โดยเฉพาะในส่วนนี้เนี่ยเราเน้นเอาความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านหมู่บ้านโครงการจัดสรรคอนโดมิเนียมพวกนี้ครับเรามีองค์ความรู้ที่เรามี know how อยู่เบื้องหลังที่จะช่วยให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ที่จะเป็นโครงการหมู่บ้านเพิ่งเริ่มต้นหรือเป็นโครงการที่เคยขายแล้วหรือมีปัญหาหรือต้องการวิธีการแก้ปัญหาในการโฟลว์หมู่บ้านใหม่เราก็จะมีเซอร์วิสตรงนี้ดูแลตั้งแต่ต้นทางยันไปถึงปลายทางแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ในการช่วยเท่ากับว่าลูกค้าที่มาจ้างคุณเนี่ยถ้าไม่มีความรู้อะไรเลยครับคุณสามารถจะ one stop service ตรงนั้นได้เราตั้งใจให้เป็นแบบนั้นวงจรตรงนั้นได้เลยใช่แต่เราแนะนำด้วยความแฟร์เราพูดแฟกต์กับลูกค้าเราคุยด้วยเหตุด้วยผลกันแล้วเราแนะนำผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจเนื้องานตรงนี้จริงที่มาที่ไปเป็นยังไงคุณเริ่มต้นงานนี้ได้ยังไง
เราเริ่มจากการอยู่ในบริษัทสถาปนิก49แล้วเราก็มีประสบการณ์ไปทำงานกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นรายใหญ่เลยเรามีโอกาสที่จะสะสมประสบการณ์เทคนิคต่างๆหรือรวมถึงมุมมองที่แตกต่างกันของทั้งฝั่งที่เป็นพวกแบบฝั่งที่เป็นลูกค้าฝั่งที่เป็นผู้ประกอบการไอ้ส่วนนี้ครับเป็นจุดแรกที่ทำให้เราเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นอาชีพขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามีความโชคดีที่ไอเดียของเราเนี่ยในช่วงที่เราเพิ่งเริ่ม stand alone ขึ้นมาจริงๆเนี่ยไอเดียของเราได้รับการคัดเลือกจากทางสภาวิศวกรซึ่งเป็นอาคารหลังนี้เนี่ยแหละให้ก่อสร้างจริงแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องรันบริษัทขึ้นมาจริงๆเพื่อที่จะรันทั้งโปรเจกต์หลักและรันทั้งโปรเจกต์อื่นๆให้มันเป็นบิสเนสจริงๆคุณผู้ชมครับคุณอติวิทย์เนี่ยเป็นอีกท่านนึงนะฮะที่ได้เข้าโครงการ GSB Step and Boost Up กับธนาคารออมสินด้วยแล้วได้ประโยชน์ยังไงกับโครงการนี้บ้างจริงๆ GSB Step and Boost Up เป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กหรือ SME ที่กำลังเริ่มต้นใหม่วิทย์ได้ความรู้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการทำธุรกิจความรู้ด้านการจัดการหลังบ้านรวมถึงเครื่องมือในการที่เราจัดการมันตรงนี้เป็นตัวที่เสริมพลังให้กับเราในการที่เราจะดำเนินธุรกิจต่อไปแม้ว่าเราจะเริ่มต้นคนเดียวก็แล้วก็เรื่องของเงินทุนครับเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าการที่ธนาคารออมสินมีทีมที่ปรึกษาที่จะช่วยดูแลเรื่องการทำธุรกิจการวางบริหารจัดการทางการเงินเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยสำหรับเรื่องการเงินครับการที่มีเงินหมุนเวียนการที่มีเรื่องกระแสเงินสดเราจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยซัพพอร์ตเรื่องนี้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถคว้าโอกาสงานได้ทันทีที่เราต้องพร้อมและทันทีที่เราต้องทำไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสนั้นเราจะเสียโอกาสนั้นไปซึ่งทางธนาคารออมสินก็มีทีมที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจและ SME ที่พร้อมจะสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้เติบโตได้อย่างมั่นคงโอ้แน่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะฮะหลายๆคนก็มีแผนอยู่ในหัวเจ๋งๆปังๆทั้งนั้นเลยแต่อาจจะขาดเรื่องของที่ปรึกษาแล้วก็เรื่องของเงินทุนนะครับธนาคารออมสินครับพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และ SME Startup นะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจ SME ไทยสู่มาตรฐานสากล นั่นเองนะฮะจะได้ปังๆอย่างคุณอติวิทย์ดีไซน์สตูดิโอนั่นเองนะฮะถ้าสนใจนะคุณผู้ชมครับสามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ธนาคารออมสินทุกๆสาขาเลยนะฮะหรือว่าเข้าไปสอบถามรวมถึงศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิทย์มากๆนะฮะที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมได้รับรู้กันในวันนี้นะฮะขอบคุณมากๆครับคุณผู้ชมครับชี้เป้าธุรกิจ SME สุดปังโดยธนาคารออมสิน EP ต่อไปเราจะพาไปที่ไหนไปเจอธุรกิจอะไรและมีความน่าสนใจยังไงติดตามกันให้ดีนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม